สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Cash of Can นะครับที่เห็นอยู่อันนี้เป็น5ปีนะ Anniversary Cake นะก็คือมีมาแล้ว5ปีนะพอดีเปิดเกมมานะเจอก็เลยเอามาให้ชมกันนะสวยนะครับสวยดีนะครบรอบ5ปีนะ Cat of Can ส่วนอันนี้ก็จะเป็นได้มาฮาโลวีนนะน่าจะเป็นเมื่อปีที่แล้วนะอันนี้เมื่อปีก่อนนะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นฮาโลวีนอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสมาชูเมื่อปีก่อนปีที่แล้วอันนี้เมื่อปีก่อนนะครับอันนี้3ปีก่อนอาซัมปี้4ปีก่อนเนี่ยจำไม่ได้อันนี้ก็เมื่อ4ปีก่อนใช่ครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะก็อันนี้เมื่อพอดีผมเล่นเกมนี้นะก็ผมเล่นเมื่อเดือนมกราคมพานะก็คือก่อนที่หน้าแคสออฟแคนเนี่ยคือมีมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้โหลดมาเล่นนะก็เลยไม่ได้ต้นคริสต์มาสทีนะพอขึ้นมาได้ก็รู้สึกว่าจะได้ปีที่2ตัวนี้จะเป็นปีที่2ส่วนต้นนี้จะเป็นปีที่3ตัวนี้เป็นปีที่4แล้วเราดูนะว่าปีที่5จะเป็นแบบไหนส่วนอันนี้ก็จะเป็นฮาโลวีนนะเป็นมือขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นฮาโลวีนปีที่2นะครับส่วนนี้เป็นปีที่3นะครับอันนี้เป็นปีที่4และนี้เป็นครบรอบ5ปีนะเป็นเค้กปีที่5และอีกอย่างนึงที่ผมก็ไม่เคยเอาออกเลยนะเป็นก้อนหินแค่นี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีแรก2ปีแรกที่เล่นผมเล่นตลอดพอมาหลังๆก็เข้ามาเล่นบางประเด็นบ้างเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกำแพงไม้ไล่มาเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6เลเวล7เลเวล8 9 10 50x 52ก็ว่าไปนี่ครับก็จะเป็นตอนนี้ก็กำลังเก็บน้ำม่วงอยู่นะเพราะว่าจะอัพนี่วิสานะหรือไม่ก็เป็กก้านะก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมหลังมาส่วนอันนี้นะก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ว่ามาใหม่ล่าสุดอันนี้ก็เล่นตามมีตามเกิดนะก็ไม่ได้เน้นอะไรมากพอถึงเวลาก็พ่นแล้วก็เก็บทรัพยากรแล้วก็ออกก็เล่นไปเรื่อยๆครับเกมนี้ไม่ต้องรีบครับเพชรก็ลองโดยเองแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานำเสนออีกทีนึงโอเคครับขอบคุณครับ